เดี๋ยวจะมาชี้ให้เห็นว่าช่างกับเมียคือจอมโกหกโกหกแบบไหนเดี๋ยวจะบอกให้ฟังโกหกแรกโกหกแรกบอกว่าไอ้โซฟีอยู่กับแอดมิน2-2นั่นก็โกหกแล้วพอพ่อแม่เขารู้เรื่องพอพ่อแม่เขารู้เรื่องพ่อแม่เขาไปถามก็บอกว่าเข้าใจผิดไม่เห็นอีกคนนึงแค่นั้นก็เอามาเล่าต่อเอามาพูดในโลกโซเชียลให้อีตาเป็ดมันพูดเขาเสียหายเขาเกิดความเสียหายแต่ไม่มีการขอโทษออกสื่อออกโซเชียลไม่มีการขอโทษจนเขาต้องได้ไปลงบันทึกประจำวันทั้งที่ต้นเรื่องมันมาจากพวกคุณสองผัวเมียดูไม่รอบคอบเพียงแค่อยากเอาหน้าว่าเนี่ยกูเห็นแล้วนะหัวมึงอยู่กับแอดมิน2-2แล้วอีกอย่างนึงนะโกหกที่2แบบมันเป็นประเด็นออกมาทั้ง2ครั้งแหละช่างก็มาบอกมีบอกอีตับเป็ดว่าไอ้ไหลสั่งให้ยายไปคุยที่สวนยางไปพูดอะไรที่สวนยางสรุปคืออีตับเป็ดก็เอามาพูดเพื่อให้ไอ้ไหลกับยายเอามาใส่ร้ายไอ้ไหลกับยายแต่ช่างก็บอกว่าเมียช่างมาเล่าให้ฟังแล้วสรุปสุดท้ายคือคุยกันที่รถกับข้าวนี่คือการโกหกของพวกคุณไงโกหกโดยให้อีตับเป็ดมันพูดโดยให้อีตับเป็ดเอามาพูดใส่ร้ายใส่ความเกิดความเสียหายและที่เลวร้ายไปกว่านี้คือเรื่องของลุงวอช่างพูดออกมาได้ยังไงว่า 3,000 4,000 อยู่ที่นู่นก็ไม่ได้เงินไม่ค่อยมีเงินไม่ค่อยได้โดยที่ช่างไม่คิดเลยก่อนที่ช่างจะพูดช่างต้องคิดก่อนว่าค่าน้ำค่าไฟเนี่ยเขาแยกมิเตอร์หรือเปล่าลุงวอมีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนมันผิดพลาดอะไรหรือเปล่าทำไมค่าไฟมันถึงแพงขนาดนั้นค่าน้ำค่าไฟถึงแพงขนาดนั้นช่างไม่คิดเลยช่างมีแต่อยากจะพูดใส่ร้ายเขาว่าไปอยู่ตรงนั้นมันต้องใช้เงินเยอะแล้วช่างบอกว่าพี่ชายอ่ะไม่ได้เงินจาก YouTube คลิปก็ไม่มีคนดูช่างต้องถามลุงวอก่อนว่าวันหนึ่งลุงวอทำกี่คลิปเอาจริงๆนะลุงวอควรดูย่าอาชิอยู่ตรงนั้นอ่านหนังสือไม่เก่งอ่านได้ไม่เท่าลุงวอด้วยซ้ำเขาทำวันละกี่คลิปบางคลิปของย่าอาชิอันนี้ต้องขอเอ่ยนะเพราะมันคือความจริงอะไรก็ได้ขอแค่เป็นคลิปขอแค่ได้ทำงานถ่ายคลิปเขาทำหมดทำไมไม่ทำแบบเขาบ้างล่ะไม่ได้ทำงานหนักหนาถ่ายอย่างเดียวเลยเขาก็ไม่ได้ทำปกเหมือนกันบางคลิปมีคนดูน้อยบางคลิปมีคนดูเยอะขอแค่ถ่ายเอามารวมกันแกบอกนั่นคือแนวคิดของคนที่อยากจะได้เงินอยากทำ YouTube อยากทำงานสบายถ่ายก็ลงถ่ายเสร็จแล้วก็ลงแกก็ไม่ได้ทำปกน้อยคลิปมากที่จะทำปกแต่ละวันไม่ต่ำกว่า10คลิปแล้วลุงวอได้ทำหรือเปล่าช่างต้องถามพี่ชายของช่างด้วยว่าได้ทำแบบนี้ไหมได้ถ่ายคลิปแบบนี้ไหม
ก่อนที่ช่างจะเอามาพูดในไลฟ์สดตำหนิเขาว่าอยู่ตรงนู้นแล้วไม่ได้เงินแต่พอลุงวอออกมาพูดเป็นไงล่ะอยู่ตรงนั้นมันก็ได้เงินไม่ได้เสียถึง 3,000 4,000 ไม่มีนั่นคือแสดงให้เห็นว่าช่างกับเมียเนี่ยจอมโกหกไงพอลุงวอออกมาตอบออกมาพูดที่ให้เห็นได้ชัดๆเลยว่าลุงวอคือจอมโกหกเพียงแต่อยากจะใส่ร้ายเขาว่าอยู่ตรงนั้นมันต้องใช้เงินเยอะมันไม่ได้เงินนานๆทีได้ลำไปลงชื่อสิเขามีระบบลงชื่อไว้ก็จะเวียนกันได้ลำจริงไหมลุงวอ